แกงคั่วเคียดตีแสนอร่อยแล้วนะเจ้าสวัสดีเจ้าปะกันเหมือนเดิมนะเจ้ากับป้าน้อมชาแนลวันนี้พาเข้าครัวทำแกงคั่วเคียดคั่วแค้เคียดนะก็มีเคียดน้องสาวไปหามาแล้วก็แบ่งมาให้นะเจ้าแล้วก็ทำมาให้อย่างดีเลยนะเจ้าเอาไส้ออกแล้วก็ล้างทำความสะอาดแล้วนะเจ้าตรงนี้ก็มีถั่วฝักยาวมะเขือมะแข้งพริกแดงลูกโดดถั่วฝักยาวมะเขือปลาได้หั่นแช่น้ำไว้นะเจ้ามาตรงนี้เลยเจ้าอันนี้เป็นผักที่จะใส่คั่วเขียดเนาะมีใบกระเพรากำกอกแขผักละยอดผักชะอมแล้วก็มีใบสะเลดพังพรผักเพชรยอดมะระขี้นกผักชีใบเลื่อยผักแขใบผักกุนกใบโกสวนอ่อนแล้วก็ดอกแขใบมะกรูดใบพริกพริกขี้หนูพริกแดงผักกอกเก็บสวนหลังบ้านนี่นะเจ้าอย่างไหนละนิดละน้อยรวมกันเป็นผักแขมาตรงนี้เลยเจ้าอันนี้เป็นเครื่องพริกแกงนะเจ้าก็มีพริกแห้งจะไข่ซอยอันนี้เป็นคาเจ้ากระเทียมสีเหลืองๆนี่เป็นขมิ้นนะเจ้ามาแคนเม็ดผักชีเม็ดหอมป้อมเกลือใส่เกลือตัวนะเจ้าหอมแดงผงปรุงรสชูรสแล้วก็ปลาร่าเจ้าไปเจ้าหิวข้าวแล้วเนาะไปลงมือทำกันเลยเจ้าตามพริกแกงก่อนนะเจ้าเอาจะไข่ลงไปเกลือค่ะกระเทียมมะแขนเม็ดผักชีเม็ดหอมป้อมพริกแห้งความเผ็ดตามชอบเลยนะเจ้าแล้วก็ขมิ้นสองแว่นใส่เผื่อลดความขาวนะเจ้าตามด้วยหอมแดงหอมแดงจะใครนี่ใส่เยอะๆเลยนะเจ้าตำเจ้าตำโคลกแหลกเลยเนาะพอแล้วเนาะแหลกประมาณนี้ก็ได้แล้วเจ้าเราก็ใส่ปลาร่าโขลกไปกับพริกนี่เลยเจ้าก็ได้ส่วนของพริกแกงแล้วนะเจ้าพักไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวป้าไปลาบเคียดแล้วก็เด็ดผักก่อนนะเจ้าแหลกเลยนะเจ้าหลากหลากหลากเอาแหลกประมาณนี้ก็ได้แล้วนะเจ้าเด็ดรวมกันเลยนะเจ้าเดี๋ยวเอาไปล้างเนาะจุดไฟตั้งกระทะเทน้ำมันลงไปอันนี้ใจกระทะคั่วนะเจ้าเอาพริกลงไปพัดกระคั่วกันนะคะเครื่องพริกให้หอมกันนะเจ้าเ
แล้วก็เอาเขียบลงไปเลยนะจ๊ะเขียบกีบข้าวซับปลาเนาะไปซับกับพริกแกงนี่เลยจ้ะหอมขนาดเลยนะครับคั่วจนแห้งเลยนะจ๊ะหอมมากแห้งแล้วนะแล้วก็เติมน้ำล่างโคกลงไปจ้ะแล้วก็ปรุงรสแล้วนี่กาวผงปรุงรสชูรสนิดหน่อยแล้วก็ใส่ถั่วฝักยาวมะเขือมาแข้งลงไปเลยนะเจ้าพริกแดงลูกโดดพริกขี้หนูใส่ไปเลยเนาะชิมก่อนนะเจ้าชิมก่อนใส่พักเนาะอร่อยมากล้ำขนาดเลยนะเจ้าทีนี้ก็ใส่พักลงไปเลยนะเจ้าแขนกระทะกระดินหอมขนาดเลยนะเจ้าตามด้วยผักชีใบเหลือเลยนะเจ้าใส่ตามไปเลยเนาะใบมะกรูดฉีกผักสองอย่างนี้ใส่ที่หลังเนาะผลเจ้าผลซุปเลยนะเจ้าปิดไฟไปตักเสิร์ฟกันเลยเจ้าพร้อมเสิร์ฟแล้วเจ้าแกงคั่วเขียดกับข้าวบ้านๆแต่อร่อยมากเลยนะเจ้าล้ำขนาดเนาะมาเจ้าเพื่อนกินข้าวเต้กันขอบคุณนะเจ้าที่เข้ามาชมการทำอาหารเหนือฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจประนอมเตือนนะเจ้าแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีเจ้า